Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับดีใจนะครับชีวิตคนเราเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าโอกาสที่เราได้ฟังศาสนาจงไปบางครั้งเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องเดิมๆแต่เราฟังเพื่อเอาบารากัตรู้ไหมซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่นอนไปแอบดูว่านบีจะออกมาเมื่อไหร่เฝ้าเลยนบีออกนอกประตูมาเมื่อไหร่ละมึงเอ้ยเสร็จกูแน่ซอฮาบะห์เนี่ยเฝ้าดูคิดดูตีหนึ่งตีสองดูสินบีจะออกมาป่ะเวลานบีออกมาไปหานบีแล้วคุยศาสนายันซุบฮ์นี่คือชีวิตของซอฮาบะห์หลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปแล้วซอฮาบะห์บางคนออกเดินทางเป็นแรมเดือนเพียงหะดีษต้นเดียวเพียงหะดีษต้นเดียวเรานี่ไปทุกที่แล้วไปเขาไม่ได้มีชาแบบนี้หรอกนะมีข้าวมีอะไรครบเลยไอ้เรานี่มาบ้านบางบีชาก็มีข้าวเกียบก็มีเงาะก็มีบางบีนี่แสดงว่าเป็นคนรวยคนไม่รวยนี่จัดไม่ได้นะก็ขอดุอาให้บางบีเป็นคนรวยที่ใจดีนะครับนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยต้องรักทุกคนซุนนะห์นบีไม่เคยสอนให้ใครรักคนนั้นเกลียดคนนี้ถ้าเขาเป็นมุมินคนเราเนี่ยพี่น้องมันไม่มีอะไรหรอกครับที่จะเขาเรียกอะไรนะจะดีพร้อมผมอยากบอกทุกคนนะครับผมเนี่ยมีความสุขคนที่ว่าผมยังเปิดฟังเลยแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อโต๊ะครูที่ว่าผมยังเปิดฟังเลยเขาว่าเราเรื่องอะไรแล้วเราผิดตรงไหนถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าแสดงว่าเขายังไม่รู้จักเราดีพอเขายังไม่รู้จักเราดีพอเราไม่ใช่ดีกว่าเขาหรอกแต่สิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามพี่น้องแสดงว่าคนคนนั้นยังไม่รู้จักเราดีพอนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับนบีก็ถูกว่าถูกด่าเวลาคนที่รู้จักนบีมุฮัมมัดแล้วทุกคนเป็นไงรักหลงนบีหมดเลยยกเว้นคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำอบูละฮับไม่มีสิทธิ์ได้รับทางนำเกียรตินบียันวันตายแล้วถามนบีเกิดอะไรขึ้นนบีทำร้ายอดทนนบีอดทนนั้นให้เรารู้นะครับว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเก็บในใจของเราคืออดทนใครว่าฉันเอากลับใครว่าฉันเอากลับแล้วเราจะสอนคนอย่างไรอ่ะสอนยังไงให้อดทนนะอดทนนะเราอย่าให้ความอดทนเรื่องศาสนาเป็นแค่ลมปากอย่าให้มันอยู่แค่ลมปากอดทนอดทนแหมโต๊ะครูเปาะบางเหลือเกินใครว่าอะไรหน่อยเอากลับแล้วแล้วเป็นยังไงล่ะผลของการเอากลับไม่อดทนน่ะเป็นยังไงไปดูเถอะครับทุกคนถ้าไม่อดทนผลเป็นยังไงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต้องอดทนจําไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซอฮาบะห์ว่านบีเนี่ยเวลาเขาอดทนต่อเรื่องนี้แล้วเขาได้อะไรเนี่ยอันดับแรกอดทนเรื่องมาฟังศาสนาถามว่าเราขับรถมาฟังศาสนาถ้ามาด้วยใจมีชากินเห็นไหมมีกาแฟกินนั่งลมสบายไม่ต้องเสียแล้วข้าวหนึ่งมือเย็นบางยูซุปอยู่ไหนอ่ะที่บ้านไฟไม่ขึ้นเลยใช่ไหมตั้งแต่เช้าไม่หุงเลยเห็นไหมฟังศาสนาไปอยู่เดี๋ยวที่โรงเรียนเดี๋ยวไปสินธรเดี๋ยวมาบ้านบางบีหรือจะไปไหนแต่ละที่ที่ไปมีหม้อข้าวรอเราอยู่เห็นไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะครับต้องอดทน
ความอดทนเนี่ยเขาจะได้ข่าวดีเอ้าเราไปดูเรื่องที่หนึ่งอายะกุรอานเดิมๆที่เราอ่านแหละแต่เราจะเอามาใช้ขนาดไหนอ่ะเราจะเอามาใช้ขนาดไหนไปดูไซนาอุสมานไซนาอุสมานเป็นลูกเขยนบีดูนะเป็นลูกเขยนบีแล้วนบีเนี่ยยกลูกสาว2คนให้แต่งงานกับไซนาอุสมานคนแรกแต่งคนแรกแล้วก็ตายแต่งคนที่2อีกให้ไซนาอุสมานอีกไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะหลายปี6ปีแรกนบีเสียชีวิตไปอบูบักรเป็นคอลิฟะหลังจากคอลิฟะอบูบักรเสียชีวิตไซนาอุมัรขึ้นเป็นคอลิฟะไซนาอุมัรเสียชีวิตไซนาอุสมานขึ้นเป็นคอลิฟะคนที่3ไซนาอุสมานอัลลอฮ์ความที่แกเสียสละนบีอยากได้อะไรจะออกสงครามเอ้ามาไปเอาอูฐไปซื้อน้ำบ่อน้ำที่มาดีนะน่ะบ่อน้ำอุสมานน่ะให้กับมุสลิมได้กินน่ะยอมเสียสละหลายหมื่นดิรฮัมฉะนั้นไซนาอุสมานทำทุกอย่างหลังจาก6ปีพี่น้องรู้ไหมคอลิฟะคนนี้น่าสงสารแต่เพราะความอดทนของเขาอ่ะเป็นคอลิฟะด้วยหลังจากไซนาอุสมาน6ปีเจริญไปทั่วราชอาณาจักรเลยในยะซีรอตุลอาหรับคนเข้าอิสลามกันไอ้ยุคที่มีการละหมาดอาซานวันศุกร์2ครั้งก็เกิดในยุคของไซนาอุสมานนี่แหละคนเวลาเข้าอิสลามเยอะๆผู้ชายเขาจะอยู่ตลาดกันได้ละหมาดวันศุกร์ไซนาอุสมานมาอยู่สุเราไปไหนกันหมดเนี่ยชาวบ้านไปอยู่ตลาดกันหมดเลยไซนาอุสมานก็ส่งคนไปอาซานที่ตลาดว่าได้เวลานะเวลาอาซานปั๊บที่ตลาดคนก็มากันที่มัสยิดในยุคไซนาอุสมานนาฬิกาก็ไม่มีเสียงตามสายก็ไม่มีก็จะไปรู้หรือจะเข้าเวลายังไงไซนาก็ส่งไซนาอุสมานก็ส่งคนไปอาซานวันศุกร์เลยมีอาซานสองครั้งกระทั่งทุกวันเนี่ยแต่คนที่อาซานสองครั้งไม่ได้ดูเลยว่าไซนาอุสมานถ้าอาซานสองครั้งเพราะอะไรเพราะอะไรบ้านเราไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีเหตุผลเหมือนไซนาอุสมานแต่ก็ยังอาซานกี่ครั้ง2ครั้งดูดิกูจะอาซาน2ครั้งอยู่นี่แหละเวลาไปถามไซนาอุสมานอาซานตอนแกงแรกไซนาอุสมานก็อาซานครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวแต่มีบางโอกาสมีบางเวลาต้องไปอาซานที่ตลาดก็เป็นที่ไปที่มาถึงทุกวันเนี่ยอาซาน2ครั้งไซนาอุสมานหลังจาก6ปีไปแล้วเกิดวิกฤตมีคนประท้วงมีคนไม่เห็นด้วยหาว่าไซนาอุสมานเนี่ยตั้งอะไรตั้งคนขึ้นมาบริหารกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงมีกระทรวงมานานแล้วนะแต่บอกไซนาอุสมานนะเอาแต่พวกญาติญาติก็มีอยู่กลุ่มเขาเรียกคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เหมือนบ้านเราเลยกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยก็เลยประท้วงประท้วงไม่พอหลายเรื่องที่อยากจะได้อำนาจจากไซนาอุสมานปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานเลยพี่น้องดูนะคนที่ทำความดีจนกระทั่งเป็นที่เลื่องลือในมาดีนะวันหนึ่งกลุ่มนี้ไม่ชอบไซนาอุสมานทำไงปิดล้อมความดีของไซนาอุสมานไม่เหลือแล้วก็อยากจะได้ปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานอยู่หลายวันซอฮาบะห์รุ่นเก่าซอฮาบะห์นบีรุ่นใหญ่ก็มาบอกกับไซนาอุสมานว่าจัดการไหมไอ้คนที่ปิดล้อมบ้านของท่านนี่จัดการไหมพี่น้องรู้ไหมไซนาอุสมานบอกไงอย่าจัดการกับเขานบีสั่งฉันว่าให้อดทนดูดิให้อดทนความอดทนของไซนาอุสมาน
หลังจากนั้นพวกปิดล้อมและที่ปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานมุสลิมไม่ใช่ทางศาสนิกไม่งั้นน่ะไซนาอุสมานจัดการพวกปิดล้อมไปแล้วเค้านี่มีมุสลิมด้วยกันแต่มุสลิมที่ปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานไม่เคยเจอนบีคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าวัยรุ่นสุดท้ายเวลานานเข้านานเข้าทนไม่ไหวบุกขึ้นบ้านไซนาอุสมานที่เป็นคอลิฟะเป็นลูกเขยนบีเป็นคนดีไม่เคยเป็นรองใครถูกฆ่าตายเป็นโศกนาฏกรรมดูสินี่ความอดทนถามว่าทำไมไซนาอุสมานถึงต้องอดทนขนาดนี้เหรอไซนาอุสมานตอบกับคนอื่นว่าไงนบีสั่งฉันให้อดทนดูแล้วเหมือนคนโง่เลยอะไรเขาปิดล้อมยังอดทนทำไมถามว่าถ้าสู้ก็สู้กับมุสลิมด้วยกันน่ะไอ้มาบางเกษมบางเกษมก็ตระกูลใหญ่ฮัสบุลลอฮ์ก็ตระกูลใหญ่แล้วถ้าเกิดมันรบกันล่ะใครตายมุสลิมตายไซนาอุสมานถูกฆ่าตายโดยเป็นโศกนาฏกรรมแต่ความที่เขาอดทนเสียสละนบีรับรองว่าไซนาอุสมานเป็นชาวสวรรค์เห็นไหมนี่ความอดทนของไซนาอุสมานนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนไหมอดทนที่สุดของที่สุดแล้วฮัสบุลลอฮ์เป็นแม่ทัพในสงครามอูฮุดสมมุติลูกน้องออกพาคนไปพันคนไปสู้กับทหารพวกมุชริกกุฟัร 3,000 ฮัสบุลลอฮ์พันกับ 3,000 นี่ก็1ต่อ3ดูสิไอ้ลูกน้องเวลามาถึงก็มาถึงกลางทางจะถึงที่รบแล้วขอกลับบ้านไอ้อย่างงี้ฮัสบุลลอฮ์กลับไปจัดการมั้ยเดี๋ยวกูรอดจากสงครามเนี่ยมึงโดนกูแน่นบีทํามั้ยล่ะเปล่าเลยดูความอดทนของนบีถามว่าถ้านบีเป็นแม่ทัพมึงนบีรู้มั้ยว่าพวกเนี่ยมุนาฟิกรู้แต่ทําไมนบีไม่จัดการน่ะถ้าเป็นฮัสบุลลอฮ์ล่ะมึงเจอแข้งกูแน่ไปเรียกมันมาสิไอ้เซมน่ะกูจะกระทืบมันเห็นมั้ยนบีเคยล้างแค้นใครอ่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้องรู้ไหมเราฟังศาสนาผมสอนศาสนาความโกรธมีไหมมีรักมีไหมโลภมีไหมหลงมีไหมมีแต่ทำยังไงให้พอดีพองามแค่นั้นแหละถ้าวันนี้เราไม่รู้จักพอดีพองามใจเราอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดสินที่งานเรานะอัลลอฮ์ตัดสินที่ใจเราก่อนอินนัลลอฮะลายันซูรูอิลาซูวาริกุมวะอัมวาลิกุมหะดีษตัวนี้บ่งบอกเลยอัลลอฮ์ไม่มองหรอกว่ารวยขนาดไหนหล่อเหลาขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่ได้มองตรงนั้นเป็นหลักวะลากินนัลลอฮะยันซูรูอิลากูลูบิกุมอัลลอฮ์มองไปที่ใจพวกเรานี่อัลลอฮ์มองที่ใจนะเราซ่อนได้นะครับมีกิ๊กซ่อนไม่ให้เมียรู้ได้ไหมได้คนบางคนพี่น้องรู้ไหมคุยอยู่กับกิ๊กแต่พิมพ์ชื่อมูฮัมหมัดเมียตัวเจอไหมล่ะเจอไหมอัลลอฮ์วันนี้เมียคุยกับกิ๊กพิมพ์ชื่ออะไรนิดาไปตรวจไปเถอะที่จริงฮัสบุลลอห์นั่งเงี้ยแล้วกับแฟนจะไปตรวจเจอเหรอไปเปิดโทรศัพท์นิดานิฟ้านิละจริงบังมัดบังหวังบังเฮมฮัสบุลลอห์คนล่าสุดแล้วใครจะโทรไปล่ะก็นิดานิฟ้าโอ้ยเล่เหลี่ยมมันเยอะบนโลกใบนี้เล่เหลี่ยมมันเยอะแต่ขออย่างเดียวอย่าเล่เหลี่ยมเรื่องบาปเพราะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเปิดเผยอัลลอฮ์จะเปิดเผยไม่ต้องกลัวหรอกครับเป็นคนดีอัลลอฮ์เปิดเผยเป็นคนชั่วก็อัลลอฮ์เปิดเผยแต่พวกเราจำไว้ว่าใครทำความชั่วอย่าให้มันออกจากปากเราให้คนเลวๆ เหมือนกันนะเขาเปิดเผยถ้าเราจะเป็นคนดีเฮ้ยไอ้คนเนี้ยเป็นคนขี้ลักขโมยเรารู้ฮัสบุลลอฮ์ก็มาบอกอาจารย์ระวังหน่อยนะไอ้เนี้ยมันขโมยอาจารย์คบกับมันอ้าวไอ้นี่ยังไม่เคยลักของผมเลยลักแต่บ้านฮัสบุลลอฮ์ฮัสบุลลอฮ์มาเตือนผมแหละทำนะไอ้โจรคนเนี้ยยังไงมันก็ไม่ลักบ้านผมมันจะปกป้องผมแต่มันจะลักของทุกบ้านสุดท้ายไอ้คนที่เกลียดมัน99ผมเป็นคนที่100รักเกลียดมันอีกแล้วตกลงใครจะให้อภัยมันล่ะฉะนั้นวันนี้จำไว้ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนดี
ความอดทนจะบอกคันเหลือเกินมันคันด้วยมันคันบางแสมคันคันคันอยากบอกอดทนหน่อยอดทนให้คนเลวๆเขาเปิดเผยกันไม่ต้องห่วงหรอกรัฐบาลก็เหมือนกันใครจะเป็นรัฐบาลถ้ายังอยู่ด้วยกันก็ปิดหมดเดี๋ยวเวลาแตกกันแฉหมดเราจะเป็นแบบนี้เหรอเราจะเป็นแบบนี้เหรอและไอ้คนที่ออกมาแฉผมถูกอย่างนั้น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 แล้วก่อนทำไมไม่พูดอ่ะก็สตังค์มันอุดปากฉะนั้นวันนี้จำไว้เลยนะครับทุกเรื่องที่เราอดทนอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยอยากจะเล่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าผมอดทนผมเป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะครูเอทำธุรกิจก็ไม่ได้เพราะถ้าทำธุรกิจแล้วเดี๋ยวฮะไม่มีโต๊ะครูคนไหนหรอกทำธุรกิจรวยอย่าไปหามาคนหนึ่งจะเป็นโต๊ะครูนะนอกจากจะเลิกอยากเป็นโต๊ะครูโต๊ะครูที่ทำธุรกิจไม่รู้นะที่ผมรู้จักมาไม่เคยมีใครรวยสักคนเพราะคุณเกิดมาเพื่อทำงานศาสนาคุณจบอัสฮัดมาคุณจบมาดีนะห์มาจบอินเดียมาจบมาเพื่อเอาศาสนามาบอกนี่คืออาชีพเป็นงานของคุณถ้าโต๊ะครูไปทำธุรกิจด้วยแล้วก็ชาวบ้านบางแสนจะทำอะไรอ้าวฮัสบุลลอฮ์เวลาจะไปบรรยายโอ้ผมไม่ว่างแต่ถ้าหากว่าไม่มีธุรกิจพันหนึ่งก็ไปแล้วครับอดทนไปฉะนั้นคนที่อดทนจำไว้ให้ดีนบีเจอมาทุกอย่างแล้วนบีอดทนไหมอดทนนั้นเวลาความอดทนเรามาแยกเลยทีละข้ออดทนเรื่องอะไรมีเมียขี้บ่นอดทนไหมอดทนอดทนไงมองเมียในแง่ดีว่าเขาเลี้ยงลูกเราได้ดีเมียบ่นแบม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 แต่ไปส่งลูกทุกเช้าเลยมองเขาในแง่ดีอดทนฮะอ้าวก็ดูอีกเขาไม่ส่งอะไรเลยแต่เขาบริการเราดีอ่ะบ่นอีกไหมฮัสบุลลอฮ์มองให้สุดก่อนเมียไม่ทำอะไรเลยแต่เขาเก่งอย่างเดียวบริการเราบังต้องการหนูไหมเราก็ต้องดูเขายังมีดีเว้ยถ้าเอะมองไม่ดีหมดเลยมันก็ไม่มีเราจะอยู่กันได้ก็มองคนในแง่ดีอาจารย์มันถึงที่สุดแล้วอดทนไม่ได้ถ้าอดทนไม่ได้ก็เลิกก็อัลลอฮ์บอกให้เลิกในกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้เลิกเลิกเพื่ออะไรเพื่อจะไปเจอสิ่งดีๆแสดงว่าภรรยาเรากับเราเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันแค่5ปีฉะนั้นเนื้อคู่5ปีหลังจากนั้นภรรยาไปได้สามีใหม่ดีกว่าเราเราไปได้โอ้โหหนักกว่าเก่าหนีเสือปะจระเข้หนีเสือปะจระเข้เวลาหนีเสือปะทนอีกก็เกิดมาเพื่อทนฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่าไปมองว่าบางคนบอกอู้อาจารย์สบายเลยเนอะอย่าเอาล้ออดทนสุดท้ายการอดทนอ้าวผมจะยกตัวอย่างบางที่เล่านี่ไม่ได้ว่าผมดีคนอื่นเพื่อให้เป็นกำลังใจกับทุกคนผมไปบรรยายบางงานผมไม่รับซองผมดูก่อนว่าที่ผมบรรยายเนี่ยจนหรือเปล่าถ้าจนผมไม่รับและแถมผมให้ตังค์ด้วยเด็กนักศึกษาที่เชิญผมไปบรรยายตามมหาลัยอ่ะผมไม่เคยเอาตังค์เลยถ้าผมจะถามก่อนว่าไอ้ตังค์ที่ให้ผมเนี่ยพวกคุณหาเงินมาใช่ไหมก็รวบรวมกันพวกคุณอย่าเอาเงินให้ผมแล้วคุณทำอะไรกิจกรรมมีอ้าวผมช่วยคุณอีกผมช่วยกันทำไมอ่ะเราเชื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าล่ะเวลาเชื่ออัลลอฮ์หมดใจนี่วันนี้นั่งอยู่เฉยสอนฮัจญ์เสร็จผมไม่ได้ค่าตัวมีคนมาบอกอาจารย์ให้ซะกาต 20,000 โชว์ได้ด้วยอยู่ในกระเป๋าเห็นไหมมีคนให้ซะกาต 20,000เคยได้เปล่าเนี่ยซะกาตเห็นไหม
ก็นี่ไงอัลลอฮ์ให้ยูซุฟวงกวีอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้คุณมาเพื่อสอนศาสนาส่วนเรื่องธุรกิจนี่พวกนี้นี่แยกให้ถูกถ้าเราแยกไม่ถูกโต๊ะครูทำธุรกิจคุณก็ได้ตังค์เอ้ามีคนให้ซะกาตรับได้ไหมได้ถ้าไม่รับซะกาตก็ไม่มีน้ำค่าน้ำมันรถก็ไปไม่ได้ต้องถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอาจารย์อาบิดีนเกิดมาเพื่อเป็นโฆษกเขาก็ต้องเป็นโฆษกเห็นมั้ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นโฆษกเขาอยู่กับอาจารย์บรรจงเขาก็เป็นโฆษกเขาไปอยู่ช่องไหนเขาก็เป็นโฆษกทำไมอ่ะเพราะทุกคนมองเขาว่าโฆษกอันดับหนึ่งต้องอาบิดีนให้ผมไปเป็นโฆษกผมพูดไม่ได้หรอกมีอยู่งานหนึ่งผมไปกินงานแต่งงานอาจารย์อยากฝากอาจารย์เป็นโฆษกอ้าวมึงนี่เล่นกูแล้วไม่ล่ะดูเราเป็นอาจารย์บรรยายอยู่ดีๆอาจารย์เดี๋ยวเป็นโฆษกเชิญหน่อยนะเนี่ยเขาเรียกไม่รู้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนขออย่างเดียวอดทนกับสิ่งที่เราทำอดทนกับสิ่งที่เราทำอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูทำไมล่ะก็อัลลอฮ์บอกมายัตตะกิลลาจะจะอัลลอฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์จริงๆเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกฮัสบุลลอฮ์ใช่ไหมเก่งอัลลอฮ์ให้จริงเวลาเก่งอัลลอฮ์ให้จริงแล้วต้องดูปากด้วยนะบางทีในใจนะโอ้โหเชื่ออัลลอฮ์แต่ปากมันร้ายเหลือเกินอย่างกับมีดโกนเห็นใครไม่ได้มันกรีดเห็นใครไม่ได้มันกรีดจบสินั่นเราไปดูกุรอานก่อนเดี๋ยวเรามาดูซิทีละคนเราอยู่ในล็อกไหนอัลลอฮ์บอกวาลานับลูวันนักุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวันยุวาลานับลูวันนักุมอัลลอฮ์บอกจะทดสอบบ่าวของพระองค์ทุกคนไม่ว่าคนอิสลามคนไทยคนทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หมดเขาจะยอมรับอัลลอฮ์หรือไม่ยอมรับอัลลอฮ์มันเรื่องของเขาแต่ทุกคนเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์บอกไงวาลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเขาเราจะทดสอบพวกเจ้าข้อที่หนึ่งความกลัวกล้าไหมล่ะที่จะบอกตัวเองเป็นซุนนะกล้าไหมที่จะบอกไอเนี่ยทำไม่ได้กล้าจะยืนหยัดไหมก็นบีนะกลัวไหมล่ะมีอยู่700สู้กับ3,000คนถ้าเป็นเราล่ะกูกลับแล้วตายอ้าวฮัสบุลลอฮ์หัวหน้าเทคโนแห่งหนึ่งบังเกษมเป็นหัวหน้าเทคโนมหาลัยหนึ่งของบังเกษมมาเท่าไหร่ของบังเกษมมา 3,000 ของฮัสบุลลอฮ์มา700หนีไหมฮัสบุลลอฮ์ 3,000 นะฮัสบุลลอฮ์เข้าก็ไม่เหลือนะนบีก็จะหนีแต่หนีได้ยังไงเพราะอัลลอฮ์สั่งว่าต้องสู้เดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยนบีไม่หนีเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วมาแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบความกลัวกลัวอะไรก็นี่แหละพี่น้องวันนี้เราคงไม่โทษอะไรใครหรอกครับเอ๊ะทำไมเรียนจบอัซฮัดมาจบมาดีนามาแต่ทำไมไม่พูดว่านบีไม่ทำเอ่ยว่าไงโอ้เดี๋ยวมันแตกแยกคำนี้แหละไม่ต้องรอกไม่ต้องว่าพูดแตกแยกหรอกคนลองแบ่งมรดกไม่ตรงไม่ลงตัวจะคณะไหนมันก็แตกทำไมเราถึงไม่กล้าพูดทำไมถึงไม่กล้าพูดทำไมถึงไม่กล้าบอกแต่ละคนมีเหตุผลแต่ละคนมีเหตุผลเวลาเราเพื่อจะเดินเนี่ยจำไว้เลยต้องอดทนกับคนว่าใครไม่เคยถูกคนตาหน้าว่าเป็นคณะใหม่ผมไม่ได้เกิดมาแล้วไปเรียนโรงเรียนสายสุนแบบไปเรียนแบบนั้นก็ได้ก็จะมีเพื่อนแบบนั้นแต่ผมมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้ววันหนึ่งกลับมาเดินไม่เหมือนเขานะบางเกษมลองนึกดูกลับมาซุปมันไปแล้วซุปมันแยกวงแล้วดูดิ
ถามว่าจะรู้สึกยังไงอ่ะผมมีเพื่อนแบบนี้ทั้งนั้นเลยแต่อดทนวันหนึ่งเราเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะมอบเป็นอ้าวพี่น้องดูนะสถานีนิวทีเอ็มยะเตมเอ่ยอะไร 4-5 ช่องแต่ละช่องก็ให้รู้เลยว่าสายซุนนะแต่ทำไมอยู่ได้ที่คนบอกซุนนะมีแค่หยิบมือซุนนะมีแค่หยิบมือแต่ทำไมมี4ช่องนี่4หรือ5ละ5ไปแล้วแล้วแต่ละช่องใช้เงินเท่าไหร่รู้ไหมละมาจากไหนเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ถามว่าเราอดทนไหมอดทนแล้วเวลาอดทนต่อสู้อัลลอฮ์ก็จะส่งมาผมไม่รู้เลยใครรักผมหรือเปล่าแต่ทุรู้แน่ๆมีคนบริจาคแต่ละเดือนน่ะเกือบ2ล้านเราไม่รู้ว่าเราดีหรือเปล่าเรายังไงแล้วทำไมมีคนบริจาคนั่นแหละผู้ที่ให้คือใครอัลลอฮ์อดทนสิครับอดทนให้คนเขาว่าเราไปปั้มลูกสาวเขาเนี่ยเขามาด่ามันจริงกับเขาอ่ะนี่เราบอกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้รอซูลว่าอย่างนี้โดนหนักแต่อดทนสิแล้วเห็นไหมเวลาเราอดทนผมยิ่งอยากจะบอกว่าเป็นโต๊ะครูก็ต้องอดทนเวลาเราอดทนทุกคนก็จะมาเป็นแฟนครับเวลาเราบอกอะไรก็ทุกคนก็จะร่วมมือผมไม่คุยของวันพรุ่งนี้แต่ผมจะคุยสิ่งที่ผ่านมาแล้วกับวันนี้วันนี้โรงเรียน TM Islamic ไม่เป็นหนี้ใครมัสยิดดารุลอูลูมที่ปลูกบึงฝรั่งไม่เป็นหนี้ใครซื้อที่ซื้อเงินของชาวบ้านหมดเลยพี่น้องดูเนี่ย4อะไรพี่น้องลองไปนึกดูสร้างทั้งหมดน่ะหมดไป4มาจากไหนล่ะ1ปีรอมฎอนที่แล้วกับรอมฎอนนี้มีคนบริจาค4เนี่ยมาจากไหนอ่ะก็เราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงสิเวลาเราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงแล้วน้ำส้มคลอง20ก็มาข้าวเหนียวมะม่วงตลาด16ก็มาขนมจีบคลอง20ก็มาเห็นมั้ยมาเพราะอะไรอ่ะไปสั่งขนมจีบบอกว่าสั่งขนมจีบหน่อยจ่ายตังค์ไม่ต้องอาจารย์ดำไปติดต่อให้ฟรีมา500ลูกวันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงมาจากไหนอยุธยาดูสิอยู่อยุธยาอาจารย์จะเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาช่วยนะมาจากอยุธยากระโดกกระโดกกันมาผ่าหัวใจผ่าอะไรด้วยยังมาถ้าอัลลอฮ์กำหนดไงเวลาเราแกนนำเราสู้หรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเราไม่ได้ถึงขั้นนบีไม่ได้ถึงซอฮาบะห์หรอกแต่เราทำเพื่อเล็กๆน้อยๆเองอดทนนิดเดียวไม่เคยเข้าสนามรบเลยแต่ทำไมเราอดทนนี้อัลลอฮ์ตอบแทนอยุธยาเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาจากอะไรล่ะคลอง20เอาขนมจีบมาคนนั้นเอานั่นมาคนนี้แน่นเลยวันนี้ถามว่านี่คือการตอบแทนของอัลลอฮ์ไงฉะนั้นวันนี้อดทนให้จริงสิครับพี่น้องจำให้ดีนะต้องอดทนต้องอดทนอัลลอฮ์ผมนะอดทนไม่ใช่ว่าดีหรอกป๋าผมมีความคิดไม่ตรงกับผมยังอดทนเลยอดทนแล้วก็ทำให้เขาเห็นสุดท้ายเขาก็ยอมรับก็แค่นั้นนั่นคนอดทนอัลลอฮ์จะทดสอบเลยดูสิอัลลอฮ์ทดสอบแบบไหน1ทดสอบความกลัววะลานับลวนนะกุมบิชัยอิมินันคาฟีอันที่2ทดสอบความมีนั่นยั่วความหิวก็คือให้จนอัลลอฮ์จนเวลาจนแล้วถ้าไม่อดทนล่ะเวลาเขาเอาตังค์ผู้แทนมาแจกเอาหวยเอาเห็นไหมเพราะความจนน่ะความจนเจอเงินตกเอานี่ยังไม่อดทนเลยแต่คนจนๆที่เขาอดทนจริงๆเขาต่อสู้จริงๆอยู่ดูสิมีกี่คนแล้วที่จน
และเขาอดทนอ้าวผมจะยกตัวอย่างคนอยุธยาบ้านพังแต่เขาอดทนเลี้ยงลูกเขาส่งลูกเรียนศาสนามีลูกผู้หญิงแล้วอดทนโอ้โหบ้านนี่ไม่ได้มีฝาเลยอ่ะผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์รณรงค์ปลูกบ้านให้เขาหมดไป 300,000 ที่อยุธยาบ้านใหม่เอี่ยมเลยคราวนี้ใส่ใหม่อะไรใหม่ครบเลยแล้วก็คนเพราะความดีของเขาเกิดขึ้นเวลาเราบอกคนว่าเออมีคนลำบากคนนู้นให้คนนี้ให้คนนี้ยอดตั้ง 300,000 มีคนจนอีกคนหนึ่งลำบากเออไอเราเห็นตอนนั้นลำบากก็ไปช่วยเวลาเราไปช่วยปลูกบ้านบ้านหลังนั้น 600,000 กว่าบาทปลูกที่คลอง13ความจนมีคนเอามาเล่าให้ฟังเราก็รณรงค์มีคนให้มา 600,000ไปปลูกบ้านหลังจากปลูกบ้านแล้วปากเสียไปคุยกันว่าอาจารย์ยูซุปเนี่ยเมียเยอะดูมันคุยกูเนี่ยนะรณรงค์ตังค์มาให้มึงนะมึงไปบอกคนว่าอาจารย์ยูซุปเมียเป็นกระบุงเลยดูมันตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ไปอีกเลยบ้านหลังนี้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมคนเราเนี่ยปลาหมอตายเพราะปากดูอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้พูดดีๆไม่เป็นเหรอแล้วพูดไม่ดีคุณเอาแล้วก็ได้บ้านไปอย่างเดียวผมก็ไม่ไปหาคุณแล้วคุณคิดว่าคุณแน่เห็นไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนเราอดทนและละหมาดที่ผมยอมรณรงค์หาเงินไปสร้างบ้านคนคนหนึ่งราคา 600,000 น่ะรู้ไหมที่ผมเอาตรงไหนผมเดินไปดูบ้านเขาลำบากฝนรั่วผมเห็นผ้าซายาดาเองบ้านนี้ต้องละหมาดแน่เลยมีผ้าซายาดาแขวนอยู่นั่นแหละเพราะซายาดาเป็นเหตุเห็นไหมเขาก็ได้บ้านเรื่องของเขานี่ไงฉะนั้นพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นอดทนนี่ความหิวจนทำไปเดี๋ยวเวลาอัลลอฮ์ให้มีหัวใจที่บริสุทธิ์มันถึงจนมันก็สบายใจคนจนที่น่าสงสารคือคนจนที่ขี้เกียจจำไว้นะคนขยันน่ะไม่อดตายหรอกที่อดตายคือคนขี้เกียจน้องไปกู้ตังค์มานึกว่าจะเอามาลงทุนเปล่ามาซื้อมอไซค์ให้หลานแล้วหลังจากนั้นเป็นไงหลานก็แปดเวลาถึงวันเขาทวงตังค์ไม่มีคราวนี้เขาก็บุกมายันบ้านสิอาจารย์เนี่ยนะฉันน่ะไม่อยากยุ่งกับดอกเบี้ยมึงอย่าแต่ละคนมานะกลัวจริงๆเรื่องดอกเบี้ยก็ต้องใช้แผนน่ะมันจะคุยกับโต๊ะครูอาจารย์เนี่ยนะฉันน่ะไม่อยากยุ่งกับดอกเบี้ยเลยอาจารย์ช่วยปลดหน่อยเท่าไหร่ล่ะ 30,000 ไอ้พวกนู้นมันจะมารื้อร้านแล้วมาเฟียเงินนอกระบบอ้าวโอเคนะอ้าวไปปลดให้ผ่านไป1ปีมาอีกแล้วเนี่ยเขาเรียกคนขี้เกียจคนขี้เกียจจำไว้นะครับอย่าเกียจค้านการทำงานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายหลบหลีกงานเลี่ยงการงานเอาแต่สบายแก่จนตายยังไงก็ไม่เจริญนี่คนขี้เกียจถามสิคนจนขยันน่ะมีกินไหมสุบุลลอวิ่งมอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่ได้ก็อยู่เพื่อกินเท่านี้เองแต่ไอ้ที่มันหาไม่ได้บางทีเราไปทำเรื่องใหญ่ไปทำเรื่องใหญ่ทำงานได้วันละเท่านี้ริบังอาจถอยปิกอัพเนี่ยมันแล้วมันจะรอดเหรออ๋อตัวเองยังหากินแม่อยากมีปิกอัพกับเขาเขาบอกปิกอัพผ่อนห้องนี้มันถูกไปถอยปิกอัพผ่านไป3เดือนเป็นยังไงไปแล้วฉะนั้นวันนี้อดทนแล้วคนอดทนไปดูสิคนอดทนอัลเลาะห์ให้ดีหมดเลยฉะนั้นอีหม่านของคนเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าฉันเนี่ยแน่อัลเลาะห์ยังไม่ทดสอบ
อัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบความกลัวอันที่สองทดสอบความหิวเวลาความหิวเข้ามาอาจารย์ไม่เกิดอย่างฉันไม่รู้หรอกเนี่ยที่รับเงินพอแต่จะเอาตังค์ที่ไหนซื้อข้าวอะเอาตังค์ที่ไหนซื้อข้าวถ้าซื้อข้าวมาบอกผมผมจะซื้อให้ไม่ใช่ราคาคุยนะจนให้จริงมาเลยครับไอ้ข้าวสารเนี่ยผมซื้อให้ข้าวสารน้ำมันซื้อให้พร้อมเลยขอให้จนแล้วละหมาดเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เองผมดูความอดทนของอาจารย์คนหนึ่งเฮ้ยอาจารย์บัสรีถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดให้คนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอาจารย์บัสรีเนี่ยไม่มีอยู่ในสายตาผมเรื่องไปฮัจญ์เลยแต่คนเวลาจะได้ไปเนี่ยผมไปไม่ได้สุดท้ายอาจารย์บัสรีได้ต้องขึ้นฮัจญ์ได้โดยไม่ต้องเสียสักบาทนึงฮัจญ์ 263,000 ได้ไปทำไมอ่ะก็เพราะผมไปไม่ได้เห็นไหมมันจะมีสาเหตุเขาขอดูอาชีวิตนี้ขอให้ได้ไปฮัจญ์เถอะแต่อาจารย์อีกคนหนึ่งอ่ะผมโทรไปหากลับไม่รับสายที่จริงคนคนเนี้ยจะได้ไปเพราะผมโทรไปแต่สุดท้ายไม่รับสายเมื่อไม่รับสายผมโทรไปอีกคนหนึ่งคนนี้ได้เห็นไหมนี่เรื่องของอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งเลยไม่ได้ฮัจญ์เลยนี่มันเรื่องของอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้อดทนพี่น้องจำเลยเจอสิ่งดีๆอดทนผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับตอนนี้ไอ้แค่ลำบากผมเชื่อเลยนะอูซุบิลลาห์ไม่มีใครลำบากเกินมะผมหรอกมะผมเกี่ยวข้าวรับจ้างส่งผมเรียนวันละ2งานไม่ได้คุยว่ามะดีแต่จะเป็นกำลังใจอย่าบอกว่าลำบากมะผมเกี่ยวข้าววันละ2งานท้องด้วยผ้าถุงมะผมไม่เคยแห้งผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยวันหนึ่งผมจะดูแลมะผมมะตอนนี้กินนอนละหมาดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรผ้าถุงไม่เคยแห้งความจนนอกจากอย่างนั้นความอดทนของมะผมไม่ได้เล่าว่าโชว์มะผมนะแต่ผมไม่รู้จะยกใครนะอูซุบิลลาห์ไม่เคยตะกับบทว่ามะผมมะผมเกี่ยวข้าววันละ2งานบวชอีกตั้งหากไม่ใช่บวชอย่างเงี้ยนี่นะเกี่ยวข้าวบวช ด้วยมันอยู่ในตาผมอยู่ตลอดเวลาไปเกี่ยวข้าวกลับมารีบให้ลูกกินนมตอนมะกะเร็บไฟก็ไม่มีมีตะเกียงเวลาลูกกินนมอิ่มแล้วน้องผมโตแล้วผมเห็นน้องให้ติมน้องมะผมรีบไปนวดข้าวอีกกลางคืนกว่าจะกลับเที่ยงคืนแต่ความอดทนของเขายอมให้ลูกได้เรียนวันนี้ความอดทนของเขาเห็นแล้วลูกจบอัซฮัดแล้วเป็นโต๊ะครูแล้วเป็นผอ.แล้ววันหน้าไม่รู้จะเป็นโรคอะไรอีกเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่มะผมอดทนไม่เคยให้ผมทำนาเลยผมทำนาไม่เป็นผมทำนาไม่เป็นว่าทำยังไงเพราะที่ไม่ทำอ่ะไม่ใช่รวยเพราะผมไม่ชอบผมหนีมะผมบอกผมจะเรียนหนังสืออย่างเดียวชีวิตผมอยู่กับเรียนอย่างเดียวผมไม่กลับบ้านเวลากลับไปมะบอกออกนาหน่อยผมกลับไปปะเนาะเลยผมไปปะเนาะเลยแล้วผมฝันว่าผมอยากเป็นครูฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับความอดทนที่เล่าเนี่ยมะผมต้องเกี่ยวข้าววันละ2งานแล้วกินข้าวน้ำพริกแดงๆน้ำพริกตาแดงกับไข่ต้มเองผมยังงงเลยว่ามะผมบวชได้ยังไงบวชสิ่งที่เขาอดทนสิ่งที่เขาลำบากมาณวันนี้มันจบแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องอดทนเถอะครับและถ้าอดทนในเรื่องดีมะผมอดทนจนกระทั่งส่งผมเรียนผมไปเรียนหนังสือ
ข้าวที่เกี่ยวได้ทั้งหมดกี่เกวียนส่งไปให้ผมหมดเลยไม่มีตังค์เหลือในบ้านในบ้านก็ถอดแหหาปลาเอาอะไรกินกันไปตังค์ทุกบาทที่ได้จากการเกี่ยวข้าวส่งผมเรียนทั้งหมดข้าวเกวียนละ 4,000 ถูกๆ 5,000แต่ความที่อยากให้ลูกได้เรียนศาสนาน่ะถึงปีส่งไปให้ผมตังหมดบ้านแต่วันนี้เขาเห็นแล้วผลิตผลที่ออกมาคือลูกเขาเรียนจบมาแล้วแล้วมาเป็นครูแล้วฉะนั้นผมต้องบอกว่าอดทนเถอะครับอดทนแล้วจะเจอสิ่งที่ดีนี่อดทนความจนอดทนความจนผมเล่าหลายที่เอ้าผมถามนี่สิใครทำน้ำปลาเป็นบ้างใครทำน้ำปลาเป็นบ้างมะผมทำน้ำปลาได้ที่ผมเล่าให้พี่น้องรู้เลยนะอูซุบิลลาห์ไม่ต้องการตะกับบทแต่อยากเป็นกำลังใจมะผมอ่ะความที่เห็นคนจนไม่ได้รู้จักเซลล์ไหมเซลล์ที่แบกเสื้อบ้างแบกเครื่องกองน้ำบ้างน่าไว้ใจไหมพวกเรากล้าเรียกเข้าบ้านไหมมะผมเรียกเซลเข้าบ้านพ่อหนุ่มอาบน้ำก่อนให้พ่อหนุ่มอาบน้ำไม่พอทำกับข้าวให้เซลกินอีกและเซลคนนั้นไม่ใช่มุสลิมนี่มะผมนาอูซบิลลาห์นะครับผมไม่ได้แต่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าสุดท้ายที่มะผมอดทนเนี่ยมันได้อะไรตอบแทนมันได้อะไรตอบแทนมะผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่มะผมก็อยากเป็นคนดีเหมือนผมนี่แหละไม่ใช่คนดีเดอะไรแต่ผมอยากเป็นคนดีเท่านั้นเองถามว่าเอ้ามะใครกล้าให้เซลอาบน้ำเซลมานี่เหงื่อเลยเซลอาบน้ำผมเองยังไม่ให้ขนาดนั้นเลยนี่เป็นโต๊ะครูนะอ่านหะดีษนะมะผมไม่เคยอ่านสักต้นนึงใจถึงกับผมอีกทำกับข้าวให้เซลกินน่ะฮัสบุลลอฮ์กล้าไหมล่ะเอ้าบางเกษมเห็นเซลมาเออนู่นที่บ้านมีแล้วที่บ้านมีแล้วพ่อหนุ่มมาจากไหนล่ะเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยจะยายเอ้างั้นพักก่อนโอ้โหผมได้ข่าวอัลลอฮ์มากูมีคนเอาหัวแก๊สมาขายเอ้าเวลาพี่ชายผมรู้ว่ามะผมถูกหรอกขับมอเตอร์ไซค์เอาหัวแก๊สวิ่งตามไปเซลอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะครับว่าอดทนแล้วเจอดีนี่อดทนเรื่องความจนถ้าจนแล้วไม่ส่งลูกเรียนศาสนาอะไรจะเกิดน่ะส่งลูกเรียนศาสนาเพราะความจนหวังว่าวันหนึ่งลูกจะเป็นคนดีนั่นความอดทนฉะนั้นผมขอดูอาต่อรอเลยว่าชีวิตผมเคยผ่านความจนมาเป็นยังไงผมขอดูอาต่อรอว่าให้ผมในชีวิตหนึ่งมีโอกาสได้ดูแลคนจนตอนนี้ผมดูแลคนจนเดือนละ 400,000 ไม่ได้ใช่ว่าตังค์ผมนะขอมีคนบอกจานยูซุปขอเก่งจังเลยกูชอบสร้อยนี้ชอบบางคนให้ฉายาว่าซุปปากหวานอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงมันดูบ่อยผมชอบใครว่าอะไรว่าไปเถอะอยากว่าว่าไปนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เสียหายเขาก็เอาผลบุญมาให้เราเพราะบาปเราก็เยอะแยะฉะนั้นวันนี้อดทนกับความจนแต่อย่าทิ้งศาสนาหลายคนเวลาจนหน่อยเป็นยังไงล่ะไม่ลูกก็ต้องออกมาทำงานเรียนก็ไม่ได้เรียนอะไรก็อัลลอฮ์นี่ไงอันที่สามวาลานับลวนนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟินวานักซิมมินันอัมวานเคยรวยขายนาเป็นสิบล้านผ่านไป5ปีฮับบิบ้านนี้มีอพาร์ตเมนต์บ้านนี้มีหลังใหญ่มีเพิ่มประเดี๋ยวเดียวขายฝากฮับบิหมดไม่เหลืออะไรมีไหมมี
นี่ไงวะนักซิมมินัลอัมวานอัลลอฮ์จะทดสอบเคยมีอพาร์ตเมนต์เคยมีบ้านแล้วดูสิหมดไปเพราะความโก้หรูแล้วตัวเองเนี่ยจะทนได้ไหมจะทนได้ไหมนี่ไงทำไงอ่ะเวลาหมดแล้วจะทำยังไงอยากใช้ตังก็ไปขายฝากขายฝากเนี่ยมันยุ่งกับดอกเบี้ยไหมล่ะจะเข้าธนาคารไม่ได้ก็ไปขายฝากสุดท้ายก็หมดเหลืออย่างเดียวยังไม่ขายตัวขายฝากนั้นลองสิการที่อัลลอฮ์จะทดสอบหมดเลยวะนักซิมินันอัมวัลเอาฟุซีอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพอัลลอฮ์ให้เป็นโรคอะไรอะโรคมะเร็งให้เป็นโรคอะไรร้ายๆหมอไปหาหมอนี่ก็ไม่หายหมอนี่ก็ไม่หายไปแล้วกูวัดไก่เตี้ยใครไปหานิดาไปวัดไก่เตี้ยเวลาหลวงพ่อให้น้ำมนต์มาเนี่ยนะอาจารย์ฉันไม่ได้เชื่อหรอกที่หายเนี่ยอัลลอฮ์ให้หายดูดิไปดูนบีอายุบเน่าทั้งข้างนอกเน่าทั้งข้างในชัยฏอนมันมาหลอกภรรยาของนบีอายุบให้นบีมันจะรักษานบีอายุบให้หายขอให้นบีอายุบบอกคำเดียวว่าหมอเก่งเวลาภรรยามาบอกกับนบีอายุบแบบนี้นบีอายุบเลยรู้เลยว่าเนี่ยชัยฏอนนบีอายุบก็ขอดุอาต่อรอฉันหายเมื่อไหร่จะเคี่ยนภรรยาอัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีอายุบมันถึงเวลาแล้วไงให้นบีอายุบเดินไปกลางทั้งทะเลทรายเดี๋ยวจะเจอตาน้ำผุดขึ้นมาให้นบีอายุบเนี่ยทั้งกินทั้งดื่มนบีอายุบก็กินดื่มอาบโรคหายเลยก็มาตามสัญญาเคี่ยนภรรยานบีอายุบมีลูกนบีอายุบเป็นคนรวยสุดท้ายวันหนึ่งเวลาอัลลอฮ์ทดสอบลูกนบีอายุบตายหมดเลยทรัพย์สินที่นบีอายุบมีหมดเลยนอกจากหมดไม่พอทดสอบเรื่องสุขภาพอีกเน่าทั้งข้างนอกข้างในแต่นบีอายุบหัวใจยังมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ดูสิระดับนบีถ้าบอกว่านบีเก่งอะไปบอกว่าไอ้หมอคนนี้เก่งอะพูดไม่ได้เลยฉะนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตอัลลอฮ์ให้ลูกเกย์อัลลอฮ์มันผ่านหมดเลยกระทั่งฝาโอ่งกระทั่งฝาโอ่งผมไปคลอง14บนไปรู้จักกับอบท.อาจารย์เอ้ยมันตัดกระทั่งไฟฟ้าแรงสูงมันตัดไม่รู้มันทำไงฝาโอ่งอลูมิเนียมตื่นเช้ามาหมดเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบกับลูกตัวเองในบ้านไม่เหลืออะไรเลยนั้นตรงนี้ให้เรารู้ไว้เลยอัลลอฮ์จะทดสอบบางคนอัลลอฮ์โอ้มีตังดีมีอะไรอัลลอฮ์ทดสอบให้ลูกเกหมดไหมเราก็เห็นนี่แหละฉะนั้นวันนี้ต้องฟังศาสนาอย่างเดียวดึกดื่นก็ต้องฟังดึกดื่นก็ต้องฟังไปฟังเพื่ออะไรบารากัตเฮ้ยเรื่องนี้ฟังแล้วตายเลยถ้าเรื่องนี้ฟังแล้วไม่กี่เรื่องก็หมดสุดท้ายก็นอนอยู่บ้านมันต้องฟังอะไรดูมวยมันดีกามวยเวลาเลิกมวยก็ดูการเมืองอันเหล่มจังเลยหะดีษไม่จำสักต้นแต่จำนี่นะไอ้นี่มันโกงอย่างนั้นมันโกงอย่างนี้ไอ้นี่นะมันอย่างนั้นเคยไปเห็นเหรอเปล่าใครบอกเขาเล่าว่าเขาว่าแล้วไปว่าเขาอ่ะเห็นไหมฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบสุขภาพร่างกายผมวันนี้เดินตุบักตุเป๋เลยเนี่ยเดินต้องเป๋เพราะเกาขึ้นยังนึกอยู่เลยกินอะไรมากินอะไรมาอ๋อนึกได้กินผัดหมี่ที่สถานีเครื่องในอัลลอฮ์ไม่น่าล่ะนี่ก็หยุดก่อนกินยาก่อนเดี๋ยวมันจะหายฉะนั้นวันนี้พี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือทดสอบแบบลูกหลานไม่รักพี่น้องระวังนะอัลลอฮ์จะทดสอบกับเราลูกหลานไม่รักเวลาเราแก่น่ะยังเดินเข้าห้องน้ำได้ยังคุยได้ยังทำนู่นได้ยังวันที่ทำอะไรไม่ได้
ดูสิลูกจะรักเราหรือเปล่าไอ้วันที่เราขี้อยู่ในแพมเพิร์สเนี่ยใครจะล้างก้นเราไอ้วันที่เราหลงลืมบ่นเก่งลูกจะอดทนได้ไหมกับแม่มานี่บ่นเก่งจังวะไม่มาแล้วไม่มาเยี่ยมบ้านแม่แล้วกลัวแม่บ่นก็ขอดุอาผมก็กลัวเหมือนกันขอดุอาว่าอัลลอฮ์อย่าทดสอบผมแบบป๋าผมขี้บ่นเลยเวลาทำท่าจะขี้บ่นอัลลอฮ์ให้ตายเถอะน่ากลัวนะแม่เวลาแก่แล้วและอัลลอฮ์ทดสอบแต่คนที่เจอบทแบบนี้ได้รับทดสอบแบบนี้แล้วเขาอดทนเขาจะเจอสิ่งที่ดีฉะนั้นน่ากลัวที่สุดไม่ใช่มะเร็งน่ากลัวที่สุดไม่ใช่อัลไซเมอร์น่ากลัวที่สุดนั่นคือลูกหลานไม่รักในยามแก่เท่าและเรามีความรู้สึกจะว่ายังไงมันนะหรอเราก็เลี้ยงมันมาโตดูดิมันเดินผ่านเราลูกมันข้ามหัวเราเลยทำอะไรได้เพราะต้องอาศัยเขากินผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโต๊ะคนหนึ่งจานเอ้ยพูดได้ไม่ได้หรอกเรามันอาศัยเขากินขอดูอาต่ออัลลอฮ์อดทนอัลลอฮ์ทดสอบเมื่อกี้เรื่องสุขภาพจิตสุขภาพอะวันอะไรวันอัมฟุซีวัสซามารอดอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องพืชผลทางการเกษตรทำนาปีนี้ไม่ได้ดีเลยไอ้ตอนที่ได้ดีๆไม่เคยบอกใครเลยเวลาเราทดสอบให้หนูลงหน่อยเอ้าทำไมหนูลงล่ะก็เกี่ยวไฟหลวงไงเอาสายเกี่ยวไฟหลวงวิทย์น้ำกลางคืนแม่หลวงไม่รู้ใครรู้บังยูซุปเออแล้วเวลาใช้ไฟหลวงโอ้โหไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเว้ยไม่มีปัญหาอัลลอฮ์ส่งหนูมาฝูงหนึ่งรับอัลลอฮ์ส่งเพี้ยมาหมดฉะนั้นเวลาเราถูกทดสอบต้องย้อนกลับไปคิดว่าเออเราผิดตรงไหนนั่นแหละเราจะเป็นบ่าวที่ดีอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ให้น้ำยางราคาแพงโอ้ดีใจถอยปิกอัพกันใหญ่เลยทางใต้น้ำยางลงด่ารัฐบาลทุกวันเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าตัวเองน่ะทำอะไรผิดนี่เห็นไหมฉะนั้นวันนี้มุมินที่แท้จริงที่นั่งอยู่ตรงนี้เวลาอะไรเกิดอย่าโทษคนอื่นเอะอะก็โทษคนอื่นนั่นกำลังอัลลอฮ์ทดสอบเราเอาหน้าอดทนอดทนอดทนเวลาอดทนแล้วเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ผมไม่รู้อะชีวิตเนี่ยผมไปบรรยายระนองผมเล่าหลายที่แล้วผมไปบรรยายระนองผมเห็นเด็กหนุ่มจัดบรรยายผมไปที่นั่นผมถามว่าเอาตังค์มาจากไหนเขาบอกนี่แหละช่วยกันคุณช่วยเอาตังค์ให้ผมเนี่ยนะครับอาจารย์ผมอยากให้มีศาสนาเกิดขึ้นเขาก็ใส่ซองผมเห็นแล้วเขาไปแอบใส่ซองกันตาเราไวเห็นอ๋อหรอทำไมมันขนาดนี้วะเนี่ยผมเวลาเขายื่นซองให้ผมคุณเอาไปเถอะคุณเอาเงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นตกใจจานไม่เอาเหรอไอ้ที่ว่าไม่เอาอะไม่ใช่ว่าผมดีอะไรหรอกนะผมสงสารเวลาผมไม่เอาตรงนั้นผมรู้แล้วฮะน้อยจริงมันน้อยจริงแล้วจะเอาทำไมใช่ไหมบังเขาให้น้อยๆจะเอาทำไมโอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาก็ไม่พอค่าน้ำมันไม่เอาเลยตัดสินใจพอเอามามันก็ไม่พอแม่กัดฟันพูดออกไปไม่เอาสุดท้ายคนระนองเคยไปฮัจญ์กับผมไปอุมเราะห์กับผมเขาได้ข่าวว่าผมมาที่ระนองแกก็เดินเข้าไปในบ้านนับตังค์มาอาจารย์ครับให้20,000แน่นเลย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 เคยได้หรือเปล่าซะกา20,000ฮัสบุลลออ้าวกะฮัสบุลลอยังไม่ถูกทดสอบเหมือนผมไง
วันนี้อีกเล่าเนี่ยเล่าเพื่ออยากเป็นกำลังใจวันนี้ผมอยู่ดีๆมีคนให้ซะกาตแล้วคนให้ซะกาตน่ะให้รู้ไว้เลยนะครับคนละสายด้วยเคยเจอหรือเปล่าคนเดินคนละสายแล้วให้ตากาศผมอ่ะดูเขาบอกว่ารักฝากคนมาผมเปิดซองมาเมื่อกี้นี่เองแต่ผมไม่ได้ได้คนเดียวนะครับมีอาจารย์ดูสิคนเวลาจะได้แล้วเขาให้โต๊ะครูสายซุนนะห์หมดเลยมีอาจารย์อะไรมูฮัมหมัดซอลเลห์ได้ด้วยอาจารย์มูบารอกนาคนาวาอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนี่ซองอยู่นี่เดี๋ยวหาโมนี่พี่น้องแต่ละคนมีอามีนเหิมเสริมด้วยนี่ดูให้มุสตอฟาอยู่เป็นสุขอับดุลลอฮ์สุไลมานด้วยคุณลอ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 นี่อยู่นี่ผมก็เล่นตัวก่อนดูดิทำไมอ่ะเขายังไม่รู้บอกได้ได้ได้แล้วไม่ใช่น้อยๆนะต่อคนน่ะทำไมอ่ะก็นี่ไงเรื่องของอัลลอฮ์อดทนสิครับอดทนนี่อัลลอฮ์ให้นี่ผมก็ต้องนำส่งผมก็โทรไปแย่แต่ละคนละคนละน่าคงจะตื่นเต้นกันน่าดูแหละผมว่านะนั้นวันนี้อดทนแล้วมีอะไรแบ่งปันคนแบ่งปันคนแล้วเราจะได้แล้วอัลลอฮ์ให้เหมือนกันไหมไม่เหมือนผมอาจารย์สมิธฮาจินาอิมอาจารย์อาดัมดูสิอาดัมเข้าโผด้วยไม่ได้จบอาสาทักทีจบมหาลัยเกษตรแต่พระเอิญมาทำเรื่องศาสนาเข้าโผกับเขาด้วยถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดแล้วได้เยอะกว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดด้วยซองของอาจารย์อาดัมผมฉีกดูหมดแล้วไงกูฉีกก่อนละเห็นไหมถ้าอัลลอฮ์จะให้ผมดูของถ้าของผมอาจใจนั่นปิดเปิดซองของอาจารย์อาดัมกับอับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้น้อยกว่าอีกดูอาดัมสิไม่ได้จบอัสฮัดไม่ได้จบมาดีนะแต่อัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุติยาลิมามะนะตาวะลายังฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูเห็นไหมแล้วคนที่ให้ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่สายอย่างกับเราโดยซ้ำแต่หัวใจเขางามแต่หัวใจเขางามทำไมผมถึงเล่าเพราะเขาเป็นคนดีคนคนนี้ภายใน1ปีบริจาคมาให้กับ TM 9ล้านผมไม่เคยเห็นหน้าคนคนนี้เลยได้ยินแต่เสียงอาจารย์เรารักกันหัวใจเราถึงกันไม่ต้องเจอกันไม่ต้องเจอกันเห็นไหมฉะนั้นสู้ให้จริงแล้วจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดกับเราแล้วอัลลอฮ์ปิดใช้ไงบอกกับนบีวาบัชชิริซอบิรินบอกข่าวดีกับคนอดทนดูให้บอกข่าวดีกับคนเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่ดีนั้นวันนี้นี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นไม่ต้องเอาผมเอาอาจารย์อาดัมกับอาจารย์ดุลลอสุไลมัดซองอาจารย์อาดัมเยอะกว่าซองอาจารย์ดุลลอได้น้อยกว่าแต่ของสุบลก็เยอะแล้วแหละแต่ยังน้อยกว่าของอาจารย์ดําเลยเห็นไหมอัลลอฮ์จะให้ใครจะว่าใครจะขวางนั้นวันนี้เนียดให้ดีอดทนให้ถูกอดทนไปเถอะเดี๋ยวความดีเนี่ยมันจะดังยันฟ้าผมไม่ได้เป็นคนดีเพราะผมอยากเป็นคนดีเพราะถ้าเราบอกเราเป็นคนดีเราก็ชัยฏอนนี่เพราะอิบลิสมันเคยบอกว่ามันดีกับนบี
อาดัมใครว่ามันว่าเองอัลลอฮ์ยังไม่เคยบอกเลยอิบลิสดีกว่านบีอาดัมแต่อิบลิสบอกเองว่ามันดีกว่านะอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างฉันจากไฟนบีอาดัมจากดินอานาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าถ้าวันไหนเราคุยว่าเราดีกับเขาเราเก่งกับเขาเราอาเลมกว่าเขาวันนั้นแหละจะเหลือแต่ลมเรายิ่งถ่อมตนอัลลอฮ์ยิ่งยกเรายิ่งถ่อมตนอัลลอฮ์ยิ่งยกจำไว้เลยนะครับถ่อมตนและอดทนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่กุโบลูกตายนบีเพียงไปบอกเธอออดทนสิแม่มันหันมาเล่นนบีซะนั่นแหละฉะนั้นจำเลยครับอายะนี้อายะเดียวที่อัลลอฮ์เปิดเผยหมดเลยวะลานับลูวันนากุมบิชัยอิมมินันเคาฟิวันยูอีวะนักซิมมินันอัมวาลิวันอัมฟุซิวัสซามารอดวะบัชชิริสซอบิรินอัลลาซีนอิซาอะซอบัตฮุมมุซีบะกอลูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเจออะไรมาเคาะกรรมอะไรมาอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วขอดุอาอีกต้นหนึ่งอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอุมมุซะละมะเคยขอมาแล้วสุดท้ายความที่นางคิดไม่ถึงนางได้แต่งงานกับใครกับนบีนางคิดไม่ถึงเห็นไหมอดทนแล้วก็อ่านดุอาอดทนแล้วก็อ่านดุอาไม่ใช่อดทนแล้วก็นอนอยู่ในบ้านอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอดทนแล้วก็สู้ต่อไปอย่าทิ้งละหมาดมีกี่คนแล้วล่ะอาจารย์บัสรีดูสิถ้าอัลลอฮ์จะอาจารย์บัสรีไม่มีตังค์ไปทำฮัจญ์หรอกเจ้าตังค์ที่ไหน 200,000 ดูถ้าอัลลอฮ์จะให้สุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมขึ้นไม่ได้เห็นไหมเวลาอัลลอฮ์จะกำหนดเรานึกไม่ออกเอ้ยคนนี้เจ้าตั้งที่ไหนส่งบ้านเลี้ยงเมียดูแลหมดแล้วไม่มีโอกาสหรอกตัวเองก็คิดแต่เวลาอัลลอฮ์จะให้สาบับเกิดขึ้นผมบินไม่ได้ฮัจญีนาอีมบินไม่ได้แจ็คพอตเกิดขึ้นกับใครบัสรีหล่อไหมบัสรีหล่อไหมหล่อเขานี่นี่ยันสะดือเห็นไหมเวลาจะได้มันต้องมีเหตุสิสุดท้ายได้ไปบัสรีเบนกอลีฉะนั้นคนเราอย่าบอกอัลลอฮ์อาจารย์ผมจนผมไม่มีโอกาสเป็นคนดีอดทนก่อนอดทนเป็นคนดีหน่อยอาจารย์บัสรีเขาไม่ทิ้งละหมาดเขาดูแลลูกเขาพร่ำสอนให้ลูกเขารู้ศาสนาอัลลอฮ์สองสามขวบบวชได้เป็นเดือนทำไงผมยังงงเลยเนี่ยผมยังไม่กล้าทำเลยลูกสามขวบให้ลูกบวชรอมฎอนได้ทั้งเดือนเรากล้าเปล่าดูดิเขาฝึกลูกครับอัลลอฮ์เห็นไหมเห็นให้รางวัลอาจารย์บัสรีเป็นไงไปฮัจญ์เห็นไหมฉะนั้นวันนี้อดทนเรามองไม่รู้ออกเป็นยังไงเพราะเล่าสิ่งที่ไม่เห็นอันนี้เล่าพี่น้องเห็นกับตาโรงเรียนทำไมเกิดขึ้นผมเคยสอนโรงเรียนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งชื่อผมไม่มีในโรงเรียนนั้นเอ้าเราจะไปสอนที่ไหนวะเนี่ยโทรไปถามธุรการผมมีคาบสอนเปล่าเขาบอกไม่มีเป็นยังไงสมบูรณ์ไม่มีคาบสอนโทรไปถามอาจารย์ญาติมีคาบสอนไม่มีว้ยแม่มีว้ยด้วยนะทำไงโอ้ไม่มีใช่ไหมสร้างโรงเรียนเลยอัลฮัมดุลิลละห์เสร็จไปแล้วฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่รอหน่อยมะม่วงมันไม่แก่อย่าบ่มแก๊สถ้าบ่มแก๊สสุกมันก็เปรี้ยวแต่ถ้ามันแก่ไม่ต้องบ่มแก๊สเลยมันจะหวานในตัวของมันฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าทำเหมือนมะม่วงบ่มแก๊สดากไร้อะไรก็เร็วๆอดทนหน่อยวันเวลามันจะมาถึงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดูสิเกิดมา
อยู่ในพี่น้อง11คนตัวเองเป็นคนที่12พี่น้องตั้งไม่รู้กี่คนเกียรติจนกระทั่งนำไปสู่การฆ่านบียูซุปไอ้คนหนึ่งจะฆ่าอีกคนหนึ่งเบนจามินบอกว่าอย่าเลยเอาไปโยนบ่อดีกว่าเผื่อกองคาราวานเจอจะได้เอาไปให้ไกลๆเพราะรู้ว่าพ่อเนี่ยรักนบียูซุปมากจะไม่รักได้ไงนบียูซุปเป็นคนดีหน้าตาหล่อเหลาแล้วพ่อก็รู้นบียากุบเสียใจร้องไห้จนทั้งตาบอดพี่น้องฆ่ากันเองอะถามเราละลองเป็นแม่เป็นพ่อลูกทะเลาะกันเราจะอยู่ยังไงนี่วางแผนฆ่าลูกพ่อร้องไห้จนตาบอดสุดท้ายนบียูซุปก็ระเหเร่ร่อนนั่นนบียูซุปแต่นี่ร่อนไปทั่ววันนี้ร่อนมาบ้านบางบีนบียูซุปถูกขายจนกระทั่งไปอยู่กับนางสุไลคอเด็กหนุ่มกำลังวัยรุ่นนางสุไลคอชอบบอกยังไงนบียูซุปก็เฉยใช่ไหมกูปั้มเลยนบียูซุปยังไม่ทันปั้มเลยต้องเข้าคุก7ปีอยู่ในคุกว่าอะไรไหมอดทนออกจากคุกมาหลังจากนั้นนบียูซุปเป็นอะไรเป็นขุนคลังของอียิปต์เลยเห็นไหมความอดทนของนบียูซุปต่อมาเป็นคนดูแลทรัพย์สินกองคลังของอียิปต์นั้นถึงบอกว่าวันนี้เราอดทนกันแค่ไหนเวลาถูกทดสอบนิ่งได้ไหมอย่าบอกใครนิ่งเก็บไว้แล้วก็อย่าบอกตัวเองเป็นคนดีบอกอย่างเดียวอัลลอฮ์ทดสอบฉันความจริงนะไม่ต้องห่วงหรอกเราเป็นคนดีจริงนะเดี๋ยวความจริงมันก็เปิดเผยแต่กว่าจะเปิดเผยอาจจะสะบักสะบอมหน่อยเราฮัสบุลลอฮ์ไม่ได้เป็นนบียูซุปเป็นคนดีไหมดีแต่ทำไมต้องติดคุกตั้ง7ปีแต่ออกมาเป็นไงคราวนี้เป็นขุนคลังเลยดูแลนบีมูฮัมหมัดกว่าจะจบชีวิตอยู่มักกะถูกเพื่อนตามฆ่าอยู่มาดินะรบไม่หยุดเลยจนวันตายแบบป่วยตัวร้อนจนกระทั่งพูดไม่ได้เลยอยากจะเอาแปรงสีฟันเอาไม้สีวากแปรงยังพูดไม่ได้เลยตามองแป๋วภรรยารู้ไปเอาแปรงมาให้เห็นไหมฉะนั้นวันนี้คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาผ่านการอดทนหมดเลยเขาผ่านการอดทนอัลลอฮ์จะทดสอบไม่ต้องห่วงหรอกอัลลอฮ์จะทดสอบคนแต่ละคนเอาเท่าที่ไหวผมไม่รู้ผมเป็นผู้บริหารผมมีหนี้เป็น10ล้านน่ะมะผมไม่รู้เรื่องหรอกถ้ารู้น่ะช็อกตายอย่าไปบอกเขาล่ะผมมีหนี้แล้วก็คิดดูเวลาเราตั้งใจทำที่ผมอยากเล่าเพื่อเป็นกำลังใจผมมีหนี้หัจญะห์คนหนึ่ง4ล้านรอมฎอนผมต้องใช้เขาผมถือเงินไปคืนเขาคำเดียวเขาถามผมว่าไงอาจารย์เอาตังค์มาคืนแล้วมีเหรอไม่มีเลยครับผมปิดบัญชีเลยเพราะอามานะว่ารอมฎอนจบจะเอาเงินมาใช้หลังจากจ่ายค่าสู้เราจบแล้วก็จะเอาเงินไปคืนเขาไม่มีเงินในบัญชีเลยแต่เวลาอัลลอฮ์จะให้รู้ไหมก็ทำไงก็ไปถึงบ้านเขาเอาเงินไปให้เอาเงินมาให้เขาก็นั่งคุยไปคุยมาที่เอาเงินมาให้นี่แล้วมีตังค์ใช้จ่ายเดือนนี้เปล่าอ๋อไม่มีครับผมเป็นดั่งนกโผบินเอ้าแล้วตังค์ไม่รู้เขาฟังแค่นี้เองคนจะดีเขาจับตังค์ใส่กระเป๋าเป้เอากลับไปใช้ไม่ต้องเอามาคืนมีเมื่อไรค่อยมาคืน4ล้านนี่ผมอยากให้พี่น้องเล่าเพื่อเป็นกำลังใจว่าคนดียังมีอีกเยอะเพียงแต่เราดีพอจะให้คนรักหรือเปล่าจำไว้นะครับคนดีบนโลกใบนี้เยอะแต่เราน่ะดีพอใจเขารักหรือเปล่า
ถ้าเราดีไม่พอที่ใจเขารักอย่าหวังเลยผมน้ำตาร่วงเลยเอาเงินไปวางสุดท้ายเขาจับเงินใส่กระเป๋าเอาไปใช้เอาแล้วก็ไม่เอาเหรอเอานะเอาแต่ถ้าเอามาแล้วอาจารย์เดินต่อไม่ได้คำพูดแบบเนี้ยพี่น้องไม่สะอึกเหรออาจารย์เดินต่อไม่ได้แล้วจะไปยังไงอ่ะครับเอาตังค์กลับไปแล้วไปบริหาร TM ให้รอดดู4ล้านถามว่าคนเราไม่ได้เกี่ยวกับรวยจนหรอกใจเขาแล้วอัลลอฮ์กายริสกีเขาไม่หยุดเลยแล้วคนคนนี้ผมไม่ต้องไปบอกบังยีเนี่ยมานะผมไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะไปบอกถามบังยีให้นั่นบังยีให้นี่บังไม่เคยผมบอกโทรทัศน์ถ้าอัลลอฮ์จะให้มาเองผมไม่เคยไปบ้านฮุดยัดไปหลอกฮุดยัดหรือไปอ้อนวอนเขาผมบอกในโทรศัพท์เฮ้ยผมบูดอยู่ในทีวีคนก็โทรมาอยากไปปีนี้ฮุดยัด TM 68คนผมไม่เคยไปบ้านใครเพราะว่าไปแล้วไปอ้อนวอนเวลาเราผิดพลาดเขาเล่นเราเต็มที่คุณเชื่อใจยูซุปปะล่ะถ้าคุณเชื่อใจคุณก็มาฉะนั้นวันนี้จำไว้นะครับคนรวยยังมีอีกเยอะแล้วคนรวยเป็นคนดีมีอีกเยอะเพียงแต่เราเป็นคนดีให้เขาได้รักหรือเปล่าถ้าเขารักไม่ต้องห่วงฉะนั้นอยากจะบอกกับทุกคนว่าอดทนเขามองอยู่วันที่ผมสร้างสุเหร่าผมอาจารย์สมิไรก็ช่วยกันโต๊ะครูทุกคนแหละมีคนโทรมาอาจารย์เหลือเท่าไหร่อ๋อยังขาดอีก3ล้านพรุ่งนี้มาที่บ้านหน่อยจ้ะเราก็ไปเอาเงินมา3ล้านอาจารย์ไปปิดสุเหร่าเห็นไหมถ้าเขาจะให้ถ้าเขาจะให้เขาบอกเลยอาจารย์องค์กรนี้ฉันก็ช่วยองค์กรนี้เขาช่วยแต่ของอาจารย์เยอะกับเพื่อนจำไว้นะครับอดทนทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นแล้วสิ่งที่เราจะได้มันจะได้จริงๆผมนั่งเครียดนะเอ๊ะแล้วจะตังค์ที่ไหนให้สู้เราเขาแม่ย่าบอกอาจารย์เหลือเท่าไหร่3มาเอาตังค์ผมอยากจะไปตั้งแต่มักริบไปนอนรออยู่หน้าประตูแหละยันซุบโบผมโทรให้อาจารย์สมิธฟังตอนเที่ยงคืนมิธมีคนติดสุราว3ล้านเต้ไปเลยไปไรล่ะเขาบอกให้ไปเอาตอนเช้าเต้ไปนอนอยู่หน้าประตูแหละเต้ลงทุนเลยสตาร์ทรถเปิดแอร์ยังเก่งมันก็500กว่าจะซุบโบเปิดไปเลยเต้ไปรอเถอะชิบหายแล้วถ้าเกิดเขามีกล้องวงจรปิดอายเขาสิโอ้โหนอนไม่ได้มีความสุขเลยหัดย่าอย่าเป็นอะไรนะหัดย่าอย่าตายก่อนนะโอ้โหขอทั้งคืนสุดท้ายซูโบปั๊บผมออกแล้วเขาละหมาดซูโบก็นอนต่อหัดย่าครับมาถึงแล้วครับงานถึงแล้วเหรอยังนอนอยู่เลยไม่เป็นไรหัดย่านอนต่อผมเฝ้าหน้าประตูนี่แหละไปเห็นไหมเราไม่ต้องไปขอถ้าอัลลอฮ์กำหนดเรามีหน้าที่บอกทำตามสูตรนบีสินบีจะทำสงครามนบีไม่ได้ไปขอนบีบอกใครจะช่วยทำสงครามนบีบอกแบบนี้คนก็ให้เราจะสร้างสุเหร่าใครจะช่วยเอามาสิถ้าเราสร้างไม่เสร็จแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เราให้คนอื่นมาแทนเรานั้นวันนี้อดทนให้จริงเป็นคนดีพอที่จะให้คนอื่นรักหรือเปล่าอย่าการันตีตัวเองว่าเราคือคนดีฉันละหมาดฉันบวชฉันเป็นคนดีอย่างอย่าเพิ่งอัลลอฮ์ทดสอบนานนั้นให้รู้นะครับเอ้าผมทำห้องน้ำผมรณรงค์มาทำห้องน้ำที่อ่านละหมาดของสุเราเป็นเดือน2เดือนเพิ่งได้ 600,000อาจารย์ห้องน้ำละหมาดเสร็จยังครับขาดเท่าไรล่ะ1ล้านเอ้ารับเองเล่าเพื่อเป็นกำลังใจไม่ใช่เล่าเพื่อตะกบบทเพราะตังค์ก็ไม่ได้เป็นของผมหรอกไปจ่ายตกลงห้องน้ำเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นว่ามันสวยขนาดไหน
ผมสั่งช่างว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้ห้องน้ำของมัสยิดนี้สวยเท่าห้างคุณไปออกแบบมาเรียนแบบในห้างมาเลยแล้วกระเบื้องให้ดีเลยนะเหมือนดอนเมืองกว้าง5ยาว10ห้องน้ำทั้งหมดแค่ห้องน้ำอย่างเดียวเองนะห้องน้ำ7ห้องที่เป็นห้องขี้นะรู้จักใช่ไหมแล้วก็มีที่ฉี่แล้วมีอาบน้ำละหมาดข้างนอกแต่แล้วก็ห้องคนพิการล้าน600,000ผมหาเงินไปจ่ายช่าง600,000มีคนหนึ่งโทรมาเหลือเท่าไหร่1,000,000รับเองผมก็ไปรับมาแล้วแล้วรับตอนกลางคืนเห็นไหมเรื่องบ้านของอัลลอฮ์มันไม่ใช่บ้านเรานี่เราก็ทำเห็นไหมเนี่ยอยากจะบอกว่าทำเพื่อคนอื่นสิทำเพื่อคนอื่นผมปลูกต้นอินทผาลัมหมดไปทั้งหมด300,000มีคนอาจารย์ฉันเอา5ต้นคนนี้2ต้นคนนึงคนรับหมดเลยผมไม่ต้องออกสักบาทแค่มีหน้าที่ไปซื้อเห็นไหมเราจะทำอินทผาลัมให้คนกินฟรีเราไม่ขายเดี๋ยวจะจัดงานกินอินทผาลัมประมาณเดือนกว่าบังดาวุฒไปถ่ายด้วยนะทานอินทผาลัมแห่งชาติผมอยากให้คนมากินอินทผาลัมแล้วมีบรรยาย4ภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเชิญโต๊ะครูมา4ภาคบรรยายคืนนั้นงานทานอินทผาลัมแห่งชาติฟรีผมเคยเห็นคนต่างศาสนิกเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขายังกล้ากินอินกินทุเรียนฟรีกินเงาะฟรีทั้งๆเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำไมเขายังกล้าทำแล้วเรารู้จักอัลลอฮ์ทำขี้เหนียวต้นอินทผาลัมก็เลยมีคนรับหมดเลยอาจารย์ขุดบ่อเท่าไหร่มีคนเดินมาอ๋อขุดบ่อเนี่ยเอาดินขึ้นมาหมดไป120,000ฉันรับเองถนนทางเข้า400,000ฉันรับเองทำไมก็นี่ไงไม่ใช่เราเป็นคนดีเพียงแต่อยากเป็นคนดีอัลลอฮ์ยังให้ขนาดนี้นั้นวันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเราอดทนอดทนผมสุเหร่าบ้านผมเป็นคนหิ้วปูนสร้างมาด้วยหนึ่งในการสร้างสุเหร่าแต่ผมไม่สามารถขึ้นคุตุบะห์ได้ขึ้นครั้งเดียวเขาไม่ให้ขึ้นเลยในฐานะปากเสียเวลาเขาไม่ให้ขึ้นอดทนมา20ปีความอดทนน่ะสุดท้ายอัลเลาะห์ให้มีสุเหร่าแล้วยาสิอดทนแค่ครึ่งปีเองโวยแล้วผมอดทนไม่มีที่ขึ้นคุตุบะห์มีปัญหาวันหนึ่งอัลเลาะห์ให้มีสุเหร่าแล้วผมจะขึ้นสุกไหนก็ได้ผมใหญ่สุดเห็นไหมแล้วกว่าจะมีสุเหร่ากี่ปี20ปีตอนนี้มีสุเหร่าแล้วนอกจากมีสุเหร่าติดแอร์แล้วหมดแอร์ไป600,000ยังไม่มีตังจ่ายเขาเลยมีคนบอกอาจารย์อยากติดแอร์บ่าวฉันให้ยืมตังเอาสิผมก็ติดแอร์660,000บาทขอ2ปีนะชายได้จ้ะอย่างนี้สบายหน่อยฉะนั้นวันนี้พี่น้องอดทนเถอะครับแล้วจะเจอสิ่งที่ดีแล้วจะเจอสิ่งที่ดีแล้วอัลลอฮ์ให้นบีบอกวะบัชชิริซซอบิรินจงบอกข่าวกับคนอดทนนะบอกข่าวดีด้วยเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าลานหน้าโรงเรียนถ้าใครเคยไปโรงเรียน TM ลานทั้งหมด 1,000 ตารางเมตรมีคนถามว่าอาจารย์ลานนี้เอาไว้ทำไรอ๋อทำที่ละหมาดอีดเท่าไรลานฉันรับเองคนเดียวเลยรับหมดเลยทำไมเห็นไหมคนดีมีเยอะเพียงแต่เราเป็นคนดีให้เขารักหรือเปล่าพี่น้องดูแมวเปอร์เซียหน้าเตะไหมล่ะหน้ากระหักแมวไทยเรายังเปียวแม่มเยี่ยวจังแมวเปอร์เซียน่ะนอนขี้เกียจเลยแต่ประคบประงมมาเลยเพราะอะไรมันทำตัวน่ารักดูแมวสิเราต้องทำงานซื้อทรายให้มันขี้
ซื้ออาหารให้มันกินเพราะอะไรอ่ะเพราะความน่ารักของมันเองขนมันยาวหน้ามันงอเห็นไหมเห็นไหมมันทำตัวดีเราล่ะทำตัวดีให้เขารักหรือเปล่าหมดเวลายังบางบีครับนะก็ฝากทุกคนนะครับอายะห์กุรอานต้นเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราวิเคราะห์และตึกตองมันวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟิวันยูอิวะนักซิมมินันอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรินอัลลซีนาอิซาอัศอบัตฮุมมูซีบะกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนานั่นแหละจำไว้ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งตัวเราวันหนึ่งเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ขอจบเต่าทานน้อยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์